สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับหลังจากสุภวุฒและกฤษดาร่วมเล่นในลีกฟุตซอลอินโดนีเซียมาดูว่าแฟนฟุตซอลอินโดนีเซียจะคิดยังไงกับข่าวนี้นะครับอย่ารอช้านะครับเราไปดูความคิดเห็นแรกกันเลยครับความคิดเห็นแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่อินโดนีเซียสุภวุฒและกฤษดายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีม Black Steel Monokwariหวังว่าพวกคุณจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของอินโดนีเซียสุภวุฒและกฤษดามาถึงอินโดนีเซียเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์และจะเข้าร่วมฝึกซ้อมในช่วงบ่ายเช้าวันถัดมาคอมเมนต์ที่2นะครับสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ที่3นะครับยอดเยี่ยมมากขึ้นในสีเสื้อ Black Steel Black Steel นั้นเป็นสโมสรฟุตซอลของอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ที่4เจ๋งไปเลยต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่5มีระดับคอมเมนต์ที่6ทีมติงแชมป์คอมเมนต์ที่7สุภวุฒิสุภวุฒิสุภวุฒิคอมเมนต์ที่8 Black Steel มีระดับคอมเมนต์ที่9นักเตะ2คนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคอมเมนต์ที่10กฤษดาคอมเมนต์ที่11ว้าวคอมเมนต์ที่12เสร็จแน่ Black Steel แชมป์คอมเมนต์ต่อไปนะครับคู่มีคลาสแชมป์คอมเมนต์ต่อไปนะครับยินดีต้อนรับสู่อินโดนีเซียว่าแต่2คนนี้คือใครคอมเมนต์ต่อไปครับไอดอลมีคลาสคอมเมนต์ต่อไปนะครับแชมป์คงเป็นของทีมแบล็กสตีลแล้วล่ะทีมชุดนี้น่ากลัวมากทั้งดาวรุ่งและผู้เล่นประสบการณ์สูงต่อไปนะครับทีมคู่ต่อสู้ขอยอมรับคอมเมนต์ต่อไปทีมเต็งแชมป์คือ Black Steel คอมเมนต์ต่อไปเหมือนจะได้กินตุตุว่า Black Steel จะเป็นแชมป์ปีนี้ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปมีคลาสไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปนะครับแอดมินผู้เล่นของทีมชาติไหนหรอและได้มีคอมเมนต์มาตอบด้านล่างนะครับผู้เล่นทีมชาติไทยต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่อไปสุภวุฒิคือผู้เล่นที่มีพรสวรรค์โดดเด่นต่อไปนะครับระดับโลกคอมเมนต์ต่อไปทีมชาติไทยและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ2นักเตะที่ดีที่สุดของไทยจบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นแฟนบอลอินโดนีเซียต่อสุภวุฒิเถื่อนกลางและกฤษดาวงแก้วที่จะร่วมเล่นฟุตซอลในลีกของอินโดนีเซียนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับ